วันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะลาวามาฝากค่ะเริ่มจากใส่ไข่แดงเค็มนึ่งสุกลงในโถปั่นหนุ่มข้นหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งคัสตาร์ดวิปปิ้งครีมเนยสดชนิดเค็มละลายสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะนำไปแช่แข็งจนส่วนผสมแข็งตัวใช้ที่ตักไอศกรีมตักไส้วางลงในภาชนะนำเข้าช่องแช่แข็งอีกครั้งเตรียมไว้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะเรามาทำแป้งชั้นนอกกันต่อเลยค่ะผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีตัดแป้งน้ำหนัก30กรัมปั้นกลมเตรียมไว้ทำแป้งชั้นในผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับเนยขาวลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนตัดแป้งน้ำหนัก20กรัมปั้นกลมเตรียมไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดพักแป้งไว้15นาทีรีดก้อนแป้งเป็นทรงยาวพับแป้งเข้าหากันจับแป้งเป็นแนวตั้งรีดแป้งตามยาวอีกครั้งพับแป้งเข้าหากันใช้มีดตัดแบ่งครึ่งรีดแป้งเป็นแผ่นบางวางไส้ลาวาตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บแป้งให้สนิทวางแป้งที่ห่อไว้ลงในกระทงฟลอยทาหน้าด้วยไข่แดงโรยด้านบนด้วยงาขาวและงาดำคั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ12นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะลาวาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ